ฝนมันตกแล้วเม็ดใหญ่ๆด้วยกระเด็นขึ้นมาท่วมหัวเลยแดงหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วก็ไม่มีหญ้าด้วยมีแต่ดินแดงๆนะคะเต็มตัวหมดเลยแล้วกลับมาชุดก็เลยเป็นสีน้ำตาลครั้งแรกนะคะเป็นทรายอยู่ครั้งที่สองทีนี้เป็นเลนเป็นขี้โคลนเป็นตมใช่ไหมคะคือเสื้อผ้าเราเปียกเปื้อนหมดเลยแต่เราก็สู้แล้วก็ครั้งนี้นะคะที่เราจะไปทอดพระป่าก็คือเพื่อสร้างลานธรรมจะได้มีพื้นที่ที่สะดวกสบายในการสร้างบารมีไม่ต้องไปลุยโคลนลุยฝนเหมือนเมื่อก่อนค่ะลานธรรมเราเสร็จนะคะกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะอเลิร์ตเบิกบานมากเพราะว่าเราจะได้เชื่อมสัมพันธ์กับพี่น้องไทยลาวแล้วก็กิจกรรมอะไรก็ตามนะคะเราจะได้รับความสะดวกสบายก็อยากให้พี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะคะมาเฮ็ดบุญน้ำกันเด้อพี่น้องประเทศลาวนะคะให้มาหลายๆค่ะ บุญครั้งนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากสำคัญมากถ้าท่านพลาดนะคะจะเสียดายมากเพราะว่าบุญนี้ถ้าผ่านแล้วก็ผ่านเลยนะคะไม่มีโอกาสได้สร้างอีกนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมเยอะๆค่ะอย่าลืมนะคะมาให้ได้นะคะ